สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกเริ่มมาแล้วครับเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรีทเวทชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายงานวันนี้เป็นวันถ่ายงานนะครับเราก็อยากจะถ่ายวอล์กให้เพื่อนๆดูเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เรามากับแก๊งก็อดซิลล่าครับช่วงนี้เป็นกระแสใช่ไหมครับแล้วว่าตอนนี้กลุ่มรถที่ทำจากทางสกายแกลเลอรี่นะครับเขาก็ไปออกทริปขับรถเล่นกันก็ให้เรามาเก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำนะครับไม่รู้ว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงเมฆมันค่อนข้างจะหนาตัวนิดๆนะครับวันนี้คร่าวๆคิดว่าน่าจะมีประมาณ 6-7 คันได้ละมั้งน่าจะอาร์ม4ล้วนๆเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมี35บนด้วยเพราะว่าที่สกายแกลเลอรี่ก็ทํา34 35อะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้ก็มาแล้วคันนี้คือลูกค้าเก่าเราที่เคยลงไปในคลิปเก่านะครับที่เป็นขับแมนเรสเปคโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนหากาแฟกินก่อนนะครับWhat are you doing here? Yeah. แว่นมาด้วยนี่ผมแว่นจัดฟิเมนเฟลแล้วเนี่ยถุงลมมั้งที่เห็นแบบแบบอ๋อเหรอใช่พี่อืมอันนี้ก็10คันได้ไหมนี่เกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วล่ะ10ประมาณคันเนาะ352ที่เหลือ34แล้วเป็นหลักเนาะก็มีหลากหลายครับมีแบบเดิมๆแล้วก็มีแบบทำด้วยตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะหิวเมย์ก็ค่อนข้างจะหนาแต่ว่าฝนไม่น่าตกหรอกเพราะว่ามันตกมาหลายวันแล้วมันน่าจะรอดแน่ใจบอกว่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยบอดให้นุ้งหมีถ่ายไหนแวะกินขอกินก่อนใกล้ไปถ่ายไม่ได้น้องหมีรับงานแทนซะแล้วลูกพี่กำลังคุยอยู่ลูกพี่เมามอยอันนี้ของพี่จากเมื่อกี้นะครับมีเช็คงานนะครับให้น้องหมีถ่ายเช็คงานด้วยแต่ตั้งไม่เอาอันนี้เก็บมาเฉยไม่รู้จะถ่ายอะไรรูปที่ลงเพจสติเมทันนี่หมีถ่ายหมดเลยนะจริงไอ้กรอบไม่เอาเอากรอบเอาโอ้โหอารมณ์มาลงเอาซื้อต่อคุยกันตั้งหลายทีแล้วได้เป็นไงบ้างครับจะอันนี้อยู่แล้วโอ้โควิดมาตั้งก่อนโอ้เรียบร้อยเลยยาวเลยคันนี้ยาวเลยพี่ยาวเลยพี่แบนจะให้พี่แบนเป็นสตรีมเกมโอ้โหไม่เป็นไก่เป็นไก่ให้เขาทำไมล่ะไปก็โดนเล่นอยู่แต่ฟีฟ่าเกมเดียวเองตอนนี้
ไปก่อนครับเดี๋ยวไปก่อนว่าอาจจะถ่ายทีละคันไปก่อนนะครับยิ่งถ่ายทีละคันสุดก่อนขับไปเรื่อยๆครับว่าจะถ่ายตัวลิงทีละคันทีละคันเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ารถกันไม่เยอะก็อาจจะแบบแข่งไล่ไล่ตามสองตามสามตีตามห้าไล่ไปก่อนก็เดี๋ยวที่ถ่ายไปอาจจะแบบยิงเป็นแถวไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับยอดไปเลยโรลลิ่ง120แป๊บเดียวนะแบบมาชลบุรีแบบนิดตาเดียว
ปกติเราแถวไม่ยาวขนาดนี้ไงอันนี้แบบพอแถวยาวไล่เก็บทุกคันบดบดถนนเดี๋ยวว่าจะซื้อเพิ่มแล้วก็จะเปิดมันก็ไม่ได้ถึงสารอะไรกันมากใช่ไหมมันเย็นด้วยนะไม่ขึ้นมันโล่งไหมรวมแม่งมันมีเวลาว่ะมีแล้วมันแหม่งอ่ะจัดขบวนโรลลิ่งก่อนก็ได้แล้วพี่ดาวอ่ะจัดเขาคุยแล้วจัดขบวนโรลลิ่งก่อนดีกว่าเมื่อกี้กลัวโรลลิ่งเลยละมั่วได้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 พี่ถามว่าง่ายกว่าเพราะว่าในงานเดี๋ยวสลับยากป้ายเตรียมโรลลิ่งมาขึ้น
มาหน่อยครับขึ้นมาใกล้ๆเลยสามารถขึ้นมาใกล้รถตะกร้องหน่อยครับขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกครับอีกครับเยอะๆเลยครับอีกเยอะๆเลยขึ้นมาสามห้าต้องทันยังไม่ได้สามห้ามันเอาสามเอาสามเข้าไปข้างนะเฮ้ยบอกสามสามเข้าข้าง Dick shot one It's recording Just still shot Still shot It's recording มาถึงเราถ่ายรวมก่อนปวดร้อนอ่ะติดแค่โฟมลิฟต์คันเดียวเองNext year, I think I'll build a car here. Okay. มันอยู่ในดงเอากล้องวอล์กนะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับวีล็อกของ KISSM Channel นะครับไม่ใช่วันนี้พามาดูอะไรครับมาดู35โปรเจกต์ผมเองผมไอ้ยังไม่เอาหรอกมากสกายไลน์มี32 33 34 35ไหนพาไปดูรถหน่อยครับคันไหนครับพี่ขับคันไหนมาครับพี่ขับคันไหนมาครับพี่นั่งสตรีมฝากช่องนะครับฝากช่องนะครับฝากเพจ PSM PSM ชื่อ Facebook ครับ Persimmon ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็โรลลิ่งเสร็จแล้วแล้วก็มาจอดถ่ายแบบวิวทะเลเสร็จแล้วนะครับก็ลดมาเยอะกว่าที่เราคิดก็จัดยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถคนลุกนะคนลุกนะแต่ตอนนี้บอกเลยโอ้นี่เมียเห็นที่โดนเมียด่าแน่นอนอ่ะสปอนเซอร์เข้าได้ครับจีบกระแดกเข้าได้นะครับอันนี้กำลังจะย้ายจุด32วันนี้มีอยู่มา2คันนะครับแล้วก็มี33มาคันนึงแล้วก็35 3คันที่เหลือเป็น34คนเลยอันนี้มาจากอู่สำนักสกายแกลเลอรี่นะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นสกายไลน์เยอะขนาดนี้แบบก่อนกันนะนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเต็มที่ปกติแล้วก็เจอคันของคันที่เราถ่ายนะนี่ประมาณเยอะ5แสดงว่าคนไทยก็มีกอซิลล่าในครอบครองค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่เราก็มาเจอพี่แว่นนักสตรีมเกมเป็นเกี่ยวกับเกมเป็นเกมเมอร์เดี๋ยวเราค่อยไปฟิชเชอริ่งกับเขาไปเดี๋ยวเราตามเขาไปกันเดี๋ยวเราตามเขาไม่ทันนี่วันนี้พี่แชทมาทัวร์กับเราด้วยให้เสื้อมาครับฝรั่งหัวใจไทยครับโอ้โหเขาจะไม่กลับประเทศแล้วใช่ไหมซีดีมันจะไม่กลับแล้วมันไม่ยอมกลับแล้วตอนนี้มันทำ YouTube อยู่ในเอเชียแล้วเห็นมันผ่านกระบะแล้วใช่ไหมเห็นมันบอกว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะทำกระบะแบบฟิลเลสออโต้ไทยคันนึงบ้านช่องมันไม่กลับแล้วมีอะไรมาแล้วเดี๋ยวสอนบังคับพูดไทยหน่อยเมื่อกี้เอาซาบังกฤษด้วยดิเย้ผู้ช่วยมาวันนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยดูไลน์ดูไลน์มันก็ถ่ายอย่างได้เลยแอร์หลอกแอร์หลอกแอร์หลอกด้วยไงแสดงว่าจะออกเนี่ยได้ครับไอ้เหี้ยเยี่ยมเปียกเลยมาพักกันที่ปั๊มน้ำมันความร้อนเราแอบขึ้นด้วยนิดนึงนะเพราะว่าร้อนจริงๆครับเนี่ยแขนเกรียมเลยวันนี้ตลาดคันนะครับงามๆงั้นเลยคือปกติถ้าตามท้องถนนเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเฉพาะกิจครับจริงๆเราคุยกันไม่นานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดหลายๆอย่างทำให้ไม่ได้มาออกทริปกันแต่พวกพี่เขาค้างคืนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับในตอนเย็นนะครับคือแบบ
3-4ตอนนี้ก็ราคาไปไกลแล้ว3-2ก็ไปไกลแล้วดูแต่นี่มีเต็มไปหมดนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้3-5น้อยกว่าคือ3-4จริงๆหาดูยากกว่าด้วยนะเข้าหลังพี่ละเข้าทางหลังพี่ละเลยนี่ครับอันนี้รถของเจ้าสำนักครับขับมา3-2คันนั้นเจ้าแชทขับมาด้วยคันนั้นทำชุดใหญ่เลยนี่3-3 1เดียวในทริปนี้ครับนี่มาแนวแบบเดิมๆ3-5 Nismo เทียบเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่หลักๆแล้วล้อก็จะเป็นNismoนะครับคือสกายไลน์ส่วนใหญ่หลักๆแล้วNismoเป็นหลักครับอันนั้นเนอร์สวยอันนี้เป็นรถพี่แว่นนะครับเท่ดีนะจริงๆเขากดเตี้ยได้อีกนะครับเพราะรู้สึกคันนี้น่าจะถุงลมจริงๆแค่ฟิวมุ้งดับล้อ BBS ก็โอเคแล้วคันนี้ก็ชุดใหญ่ครับเครื่องน่าจะเป็นแบบ28หรืออะไรสักอย่างหลายคันนะครับเลยไม่รู้เลยว่าเราถ่ายคันไหนไปแล้วบ้างจริงๆผมว่าฟิลแบบพี่แว่นก็กำลังดีอ่ะ GDP แล้วแบบว่าใส่หน้า GTR นิดหน่อยแต่ว่าซิตี้อ่ะนะครับไม่ต้องถึงแบบว่าเป็น GTR ทั้งหมดนะใส่แค่ล้อบีเอ็นเท่แล้วอ่ะแค่เนี้ยรถหล่อมากเลยครับขอบคุณครับพี่คันนี้กี่ม้านี่พี่650ครับกำลังดีทำอะไรไปบ้างครับพี่ขยายครับคันนี้ใช่ครับขยาย2008ขยายเป็น2008สเต็ป2ครับทริปแรกเลยครับพี่ออกไกลทริปแรกใช่รถเพิ่งเสร็จเลยครับอ๋อรถเพิ่งเสร็จก็คือทำที่สกายเนี่ยแหละใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็เพิ่งเสร็จเพิ่งจะออกทริปใช่ครับอ๋อเสร็จปุ๊บลองทางไกลซะหน่อยนะนี่พ้นลันอินยังครับพ้นแล้วครับอ๋อพ้นแล้วพ้นก่อนจูนแล้วครับอ๋อโอเคดีครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาฟีเจอริ่งกันวันนี้เราเฉพาะกิจใช่ครับผมเคยขับไกลขนาดนี้มาก่อนป่ะครับนี่น่าจะไกลสุดแล้วคันนี้อ๋อนี่เพิ่งออกทริปแรกใช่ครับผมปกติจะขับแค่แบบกรุงเทพบางแสนกรุงเทพบางแสนอะไรเงี้ยอ๋อครับผมนี่ไปไกลเดี๋ยวเราไปซิเวเลกันต่อ ใช่ครับผมเดี๋ยวผมดิ่งไปก่อนเพราะรถผมช้ากว่าใครเพื่อนได้ครับพี่แบ๊กครับครับผมหัวตามดีนี่มันสไปน์นุ๊กไม่อุรุษนี่ยังไงเออสไปน์ครับทำไมยาตาไม่ทันวะตอนนี้กำลังคิดอยู่เลยเอาไงชีวิตต่อเขาพักผ่อนให้เขาพักผ่อนเหมือนกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูโลเคชั่นถ่ายกันอีกทีนี่เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ซิวเลคครับก็ร้อนมากแต่ว่าเมฆแบบนี้น่ากลัวกลัวมันแป๊บเดียวมันเกาะตัวกันเดี๋ยวเราต้องรีบกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มมากินเยอะแต่ว่าลานจอดมันกว้างอยู่น่าจะพอได้นะครับแววฝนตกแน่เลยเหมือนมันเริ่มก่อตัวแล้วอะฝนตกแล้วก็บู๊ขอดูบอลโอ้ยว่า 3,000 เลยวะถ้าอันนี้ผมเอา F สูงไงจะได้ชัดทุกคนสูงก็เลยกล้องงูมันสุดยอดอยู่แล้วจิตลืมเมม256ก็เต็มว่าคือเมื่อกี้ถ่ายอยู่อะแม่งอยู่อีแล้วอะช่วงนี้เราเป็นช่วงกินข้าวครับแดดแข็งมากผมก็ไม่ได้มาซิมก็เล็กนานมากนะจริงๆถ้าแบบเอารถคันเดียวมาถ่ายผมว่าเฟี้ยวมากมากเลยเดี๋ยวมันน่าจะมีลูกค้าที่อยู่โซนเนี้ยอาจจะลากๆมาถ่ายแบบนี้ก็ได้นะมันคือถ้าแบบเทเล่อะมุมมันหลอกแบบเหมือนอยู่แบบยุโรปได้เลยแต่ว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างจะหลายคันหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะแบบหาที่ถ่ายรวมอีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแถวนี้แล้วก็โปรแกรมก็แล้วแต่พวกพี่ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ารถบางคันก็เริ่มแบบว่าความร้อนมีแอบขึ้นนิดๆหน่อยๆแล้วบางทีถ้าจอดนานๆมากๆมันไม่ค่อยได้รถเราก็แอบขึ้นมาคือพวกนี้ถ้ารถมันวิ่งมันก็ความร้อนมันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับคือพอบางทีจอดนานๆอ่ะความร้อนมันจะขึ้นสูงเร็วกว่าเก็บแบงค์เลี้ยงเฮ้ยนู่นโอ้พี่อะไรแพงสุดเอามาการไกลเยอะไปส่งทางอื่นก่อนเสียบกลับมาเอาเร็วมาถ่ายงานแล้วสั่งกุ้งแช่น้ำปลาจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะแบบ
ไม่เผื่อห้องโน้ตน้ำให้เลยอ่ะแกขุดหลุมมาดิอุ้ยโรลลิ่งอยู่นี่ไอ้พี่เดนมาทำไงทำใจไม่ให้รักเกิดสู้ๆนะทุกคนพี่คนเดียวนะครับล้างมือตัวกล้องเหม็นแบงค์ครับผมปากมันเก่าอ่ะเฮ้ยจัดสีเมทัลหรือเปล่าเขาเรียกจ่ายตังค์ไงใครไม่รู้จักเลยเดินออกมาแล้วเนี่ยหลังเบื้องหลังโอ้ยกว่าจะจัดได้สุดๆเลยแต่เฟี้ยวดีอ่ะประเด็นคือมันยากเพราะว่ามันมีไอ้เสาเนี่ยมันทำให้จัดยากต้องหาทางก่อนจะจัดได้ว่าแล้วทำไมลื่นไอ้กอกมันกินกาแฟแล้วกินไม่หมดหกอีกกอกวางยากอกวางยากินคาปูชิโน่ล้านรถเลยตอนนี้เวนเนี่ยครับที่จะถ่ายอยู่นี่น้องเขาไปเดฟซีเขามาเที่ยวที่บ้านแวะมาทักขอบคุณมากเขาจำสตรีมได้เริ่มอันตรายแล้วจำสตรีมได้แล้วจำเสื้อได้ด้วยสตรีมนี่ไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้น่าจะจำได้หลายคนอยู่อ่ะเออได้น่าต้องจำแหละโลกต้องจำแหละแต่จริงวันนี้อย่าเลยยังมีอย่างให้โลกน่าจำเดี๋ยวหลังติดธงไว้ข้างหลังนะธงว่าอะไรดิใครใครโบก SM นี่ครับก็มาถึงที่พักของพวกเขากันแหละเดี๋ยวก็น่าจะพักผ่อนกันแล้วอาจจะแค่แบบหาที่ถ่ายริมทะเลนิดหน่อยแล้วก็ผมก็จะย้ายกลับและให้พวกเขาเที่ยวกันต่อแต่เห็นว่าจะปิ้งย่างกันตอนเย็นครับการเดียวก็พอครับครับดีนะเอามาเพิ่มเนี่ยโคตรร้อนเลยวันนี้บอกเลยเดี๋ยวมีถ่ายเย็นเองครับเห็นเขาว่าจะมีตรงไหนสักที่ตรงหาดไม่รู้เหมือนกันผมว่า4โมงจะได้หรือเปล่าไม่รู้คนน่าจะเยอะให้ค่าเลยคุณกิจเขาหาล้อมาให้ผมว่าตรงนี้เท่เลยแลกกันแล้วเวลาวิ่งด้วยนะมันจะแบบบอกแล้วมันจะเตี้ยเต็มแล้วเพราะทรงที่แบบเดี๋ยวนี้พวกญี่ปุ่นแก๊งเพื่อนผมก็แบบ
แบะหน่อยบางทีก็ไม่ก็ล้อใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าถุงลมเนี้ยครับอันนี้ถุงก็ต้องไว้ถังก็ต้องไว้ข้างหลังข้างหลังมากเลยอ่ะคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถแท้จากโรงงานโอเมลี่แฟคทอรี่นะครับบอกน่าจะนั่งสบายมากคือตอนนั้นน่าจะแบบมีคนเอาเข้ามาก็คือแบบอันนี้มันไม่ใช่รถสร้างอย่างนี้นะคือมาจากที่ญี่ปุ่นแหละแล้วก็พี่ก็ซื้อมาเท่าไหร่รู้สึกตอนนี้ราคาน่าจะแบบทวีคูณตอนนั้นพี่ก็น่าจะได้ประมาณ6มั้งเห็นเมื่อกี้เขาบอกตอนนี้น่าจะมีเลข10บวกบวกใช่คือคันนี้มาจากโรงงานไอ้ที่ญี่ปุ่นเลยเอาอมรีแฟคทอรี่นิสโมที่ญี่ปุ่นนะครับเออใช่มันไอ้นี่นี่มาเนี่ยคือเก่าก่อทุกจุดเลยปีอะไรที่นี่คือไม่ใช่รถทำนะอันนี้คือรถแท้ๆมันเลยอ่ะโอเคพี่ขึ้นหน้าหน่อยร้อนขึ้นหน้าเลยจอดนี่ก็90วันนี้ขี่เยอะจริงๆครับมาทั้งวันเลยครับอันนี้สวยจริงคือมูลค่ารวมกันนี่ขนลุกอ่ะแล้วบอดี้นี่เขาเรียกว่ายังไงครับพี่นี่บอกความรู้เพิ่มเติมหน่อยอันนี้ครับ4ประตูครับ4ประตูธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่พวกหน้าชุบหน้ากับหน้าได้ครับใส่หน้า GTR แล้วก็ใส่พาร์ท4ประตูมันยังดีมันยังหาได้อยู่พี่ อ๋อพี่ก็เปลี่ยนเครื่องเป็นไอ้นี่หมดแล้ว GTR หมดแล้วครับเปลี่ยนเครื่องเป็น GTR หมดแล้วใช่ครับเกียร์ออโต้ขับสบายเปลี่ยนหน้าเป็น R ใส่เครื่อง R34R เหมือนกันเปลี่ยนหน้าหลังเลยใช่ไหมครับพี่แล้วบอดี้4ประตูเดี๋ยวนี้มันมีเยอะไหมครับไม่ค่อยเจอใช่ไหมครับเนี่ยไม่ค่อยเจอตอนแรกแสดงว่าเมื่อก่อนพี่ซื้อเป็นรถใช้งานใช่บ้านๆแล้วตอนนี้ใช้งานอยู่ครับดูมันน่าจะใช้งานได้ชิวๆสบายๆเนาะแต่เครื่องไม่ได้โมก็นิดหน่อยก็ยังจูนไม่เสร็จเลยเอาหรอยังจูนไม่เสร็จจูนไม่เสร็จก็ชวนมาเที่ยวก่อนใช่เราเห็นมันเขาเรียกว่าสเตเกียมันจะเป็นแวก้อนหน้ามันจะแบบรู้จักตลกตลกหน่อยแล้วมันก็เอาสเตคีนอะไรเงี้ยไม่ใช่มึงจะมาเช็ดอะไรวะเด็กๆมีไหนอีกคันนี้ดูมีพลังจริงอะตอนแรกก็ว่าอะไรนี่คนนี้ไม่รู้เนี่ยถ่ายตั้งนานเพิ่งมารู้ตอนจะเลิกอยู่แล้วแจ๊เครื่องไม่อยากจะคิดตอนขายเลยเขาบอกมากเลยมีแบบแต่พี่เจ้าของเขาน่าจะเข้าไปนอนแล้วล่ะครับไปแล้วเมื่อกี้ยิบเป้ไปแล้วแต่แรกถ้าไม่นอนด้วยจะให้ดูภายในซะหน่อยบอกน่านั่งมากเลยตอนนิดโมหายากๆเนี่ยอยู่แดงนี้หมดแล้วครบทุกเนี่ยแค่ไออันเนี้ยก็น่าจะรู้ราคาแล้วนี่ฝุ่นจากญี่ปุ่นเลยยังไม่ได้เอาไปใช้ใช่ฝุ่นวันนี้นี่แหละ35นิดโมวันนี้กลาย35ไม่ใช่พระเอกครับ34พระเอกอะไรล่ะ34เยอะสุดแต่นี่3อะไรนี่32ครับเออ2นี่ทะเบียนทะเบียนเราเข้าแก๊งได้วันนี้เขาพักผ่อนกันแล้วเราก็ควรพักบ้างนะเสียงกล้องยังไม่หยุดเลยจุ๊บๆๆๆๆทั้งทางเลยนี่เราก็จอดพักผ่อนกันหน้าบ้านแล้วแค่บิดเกียร์นะคะก็นี่รถคุณแบงค์นะตอนนี้ก็ชุดใหญ่อยู่โบเดียวมาได้เชื่อเพื่อสบายมีรถเสบียงเข้าไปเลยก็ล็อกมีรถเสบียงไม่ไหวอ่ะห้าโมหายากไม่ได้ล็อกก็หายากอยู่นี่เต็มหมดเลยอืมน่าจะแทบจะเซ็นทรัลล็อกเกือบทั้งหมดอ่ะแต่นี่ก็เป็น5รูส่วนใหญ่จะเซ็นทรัลล็อกนะ5รูในเพิ่งจะเห็นคันนี้แต่5รูก็หายากคันนี้สวยอ่ะเครื่องก็อลังการผ
คตรเหนื่อยแบบมันร้อนนะแต่ว่ารถเจ๋งๆหลายคันมากก็คือปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็น GTR ในบ้านเราเยอะเท่าไหร่เพราะปกติว่าสนามบินเขาไม่ค่อยได้ขับหรอกครับก็นานๆมานานจริงๆกันวันนี้เราก็ได้รับโอกาสทาง Sky Gallery นะครับที่ให้เรามาถ่ายรูปมีตติ้งของเขานะครับช่วยจริงปะเนี่ยจริงค่ะพี่สามารถตรวจสอบก่อนได้นะค่อยช่วยเพื่อความสบายใจพี่ๆแบบได้ช่วยจริงมาอุ้ยนอกจากจะเป็นตากล้องชื่อดังระดับประเทศแล้วค่ะพี่จะมีสีเขียวแล้วก็มีเป็นสีฟ้าตัวนี้พี่จะดูเป็นสีฟ้าหรือสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าชอบสามร้อยนะใช่ค่ะบุญดิบไอ้เนี้ยเนี่ยแตะอ๋อมีบุญแม่ด้วยครับแตะได้ใส่เบียร์มีแชร์แล้วนั่งชิลเลยมาทุกที่จริงเลยใครได้ติดตาม YouTube เขานะครับไปทุกที่เลยนะครับช่องอะไร You know what I said ชอบครับYou don't know. You said subscribe to CB Media on YouTube. That's what you said. No. Yes, you did. That is what you said. Link is in the description. If you don't put my link in your description, I'm going to unfriend you on Facebook. น่าจะได้คันเดียวเพราะว่าไม่น่าพอครับใช่ตอบเป็นแต่โลเคชั่นดีนะถ้ามาคันถ้าคันเดียวดีเลยสุดยอดไปเลยตอนนี้ห้องน้ำอยู่ไหนมีฝรั่งเนอะฝรั่งถ่ายคลิปเพิ่งเห็นเขาหยุดถ่ายคลิปเลยหน้าแดงแต่กี่โมงหน้าแดงนี่อะไรครับพี่ไว้ so 50Shutter speed 1/2000, aperture f/20. No, it would look really good. I don't believe you. I'm not here. Hello.เราจะได้ดูเยอะมากสวัสดีครับดูทำไมครับเราต้องรูปนะได้ครับสุดยอดครับหัวฉีดแล้วประเด็นคือห้องน้ำปิดเราคนเยอะด้วยไม่กล้าฉีดก็วันนี้ครับจบทริปครับเดี๋ยวเขาก็กลับที่พักไปหาอะไรกินเดี๋ยวเราก็เพ่นกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีถ่ายต่อลัมโบกินี่อีกแล้วอีกแล้วครับวันนี้ก็ปิดจ็อบแบบเหนื่อยเป็นอะไรยืนคุยตัวตรงๆดิคนชี้ไม่กล้าชี้ดิคนเยอะเดี๋ยวเขาก็เตรียมกลับแล้วครับดูภาพอินเสิร์ตไปยังไงกด Subscribe ด้วยกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวขอหาห้องน้ำก่อนเลี้ยงเป็นไรปุ๊บคนชี้ดิไปแล้วดูรถสวยๆมั้ย